นี้ไปออกรายการมาเขาเรียกว่าฟีดแบ็กคือแบบดีมากนะเอาจริงๆเป็นยังไงบ้างครับเอาจริงๆนะครับปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่าพยายามประคองความรู้สึกตัวเองแต่ว่าบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันก็จี๊ดเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกจริงๆแบบนั้นแล้วเราก็พูดตามไม่ต้องกางสคริปต์หรอกทุกอย่างมันอยู่ในหัวพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดแล้วมันก็เป็นแล้วมีเอกสารแล้วทำไมเราจะคุยกันเรื่องแค่นี้คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไปทางไหนทำไมไม่คุยกันเรื่องแค่นี้จะไปนู่นไปนี่ไปนั่นผมไม่รู้จะไปทำไมแล้วก่อนหน้านี้คือพี่วัดได้ดูในสัมภาษณ์ก่อนไหมคะดูก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็แบบก็ไม่เห็นบอกชวนคนดูนะอย่าลืมความจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะจัดให้ก็ไม่เห็นจะจัดอะไรเอาง่ายๆเลยคุณเอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จากหงทองจริงหรือไม่ก็ตอนไม่ตอบเก็บไว้ในศาลในศาลมันต้องเป็นพยานเป็นเอกสารแต่ณตรงนี้คุณต้องยืนยันเจตนารมณ์ว่าถ้าคุณคิดว่าจริงถูกจริงสิคะทำไมไม่จริงก็ในเมื่อผมบอกมันไม่จริงถ้าคุณจะคนละฝั่งก็ต้องจริงแต่ถ้าคุณจะจริงไม่จริงเหมือนผมก็ได้ก็สวัสดีแล้วกลับบ้านไปไม่จริงค่ะไปแล้วค่ะแต่ไม่ไปจริงก็ไม่บอกไม่จริงก็ไม่บอกรู้ไหมว่ามันประหลาดคนก็ต้องคิดได้ว่าอ๋อมันมีสิทธิ์จะจริงแล้วไม่จริงอีกเรื่องแค่นี้ผมว่ามันง่ายที่สุดแล้วแต่ก็เหนื่อยเหมือนคุณจะไม่รู้เรื่องครับแต่เหมือนเขาทิ้งบอมมาที่นวัดด้วยนะบอกว่าถ้าเขาจ้าง 5,000 แล้วถ้าอีกฝั่งจ้างมากกว่าเขาจะไม่ทำหรอก็ฟังเผินๆก็ดูเหมือนไปเรื่อยๆนะโอเค 5,000 ยังทำอย่างนั้นแล้วมากกว่าจะไม่ทำหนักเหรอทำไมรู้ว่า 5,000 เขาทำขนาดไหนเออเป็นผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเขาอาจจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยแต่ถ้ากับเขายอมรับว่า 5,000 มีการทำอะไรแบบไหนถ้าผมคิดเองแบบชาวบ้านนะไม่รู้ล่ะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามีคนไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เยอะมากและผมก็เจออย่างคุณเอกเรียบร้อยแล้วคนอื่นผมก็เจอแล้วแต่ผมขอเก็บเอาไว้อันนี้เก็บผมบอกว่ามีอีกเนี่ยปากนะมีอีกแต่ไม่ให้ดูเอาไปเก็บไว้ให้ดูในศาลแต่มีที่ไม่ถูกมีอีกไม่ได้เอกคนเดียวท่านนะขออนุญาตถามสักนิดนึงก็คืออย่างเมื่อวานนะคะที่เขาได้มีการไปสัมภาษณ์คู่กับทนายแล้วเหมือนมีพี่หนุ่มก็ถามคำถามว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนกลั่นแกล้งมาแล้วทางทนายเขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็พูดออกมาในกลางรายการนะคะว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขาโดนกลั่นแกล้งอันนี้พี่นวัลรู้สึกไงบ้างคะโอ้เรื่องง่ายๆวันนี้อธิบายไปหมดแล้วใครอยากไปแกล้งคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจะไปแกล้งทำไมผมก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่ไปแข่งขันกับคุณและคุณเป็นผู้สนับสนุนรายแรกที่มีคดีกันและการมีคดีกันครั้งนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนเริ่มไปเรียงลำดับก่อนว่าคุณฟ้องผมเมื่อไหร่คุณฟ้องผมตั้งแต่ผมกำลังจะกลับจากอินโดแล้วก็ฉลองผมเลยแขวนผมบนหน้าเฟซบุ๊กปักหมุดด้วยวันที่ผมกำลังบินกลับมากับอิงฟ้าที่สนามบินแตกก็คือปักล่วงหน้า1วันฉลองผมเลยผมก็พยายามจะทนนั่นที่จะทนได้แต่ว่านับวันยิ่งมากขึ้นโพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นยังไงล่ะนู่นนี่นั่นคนคือผมไม่เข้าใจผมรำคาญผมรำคาญพูดตรงๆทนไม่ไหวก็เลย ใช้สิทธิ์ในการตอบโต้แต่สาระสำคัญคือมาจากการที่เขาไปแจ้งความหมิ่นประมาทเรียก100ล้านเล่าไปเอาภาพผมเอาท็อปิกไปแขวนไว้ใน Facebook ซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้คนมองแค่ภาพผ่านก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นลงไปอ่านอีกก็คิดว่าเป็นอีกเพราะเนื้อหาเขียนเหมือนผมเป็นน่ะโดยที่ไม่มีการมาสัมภาษณ์ผมอ่ะแล้วสื่อบางสื่อก็เอาไปใช้แล้วก็ให้เน็ตไอดอลประตูน้ำขยี้อีกโอ้โหเรียกว่าสุดแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นผมขอปกป้องตัวเองและบริษัทโดยการที่จะลือความจริงให้ดูแต่เหมือนเขาพูดกับทางพี่หนุ่มว่าเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่มิสแกนะคะทางกองผิดสัญญากับเขาในเรื่องของการไปมอบลอตเตอรี่เขาว่าผิดสัญญางวดแรกก็หลอกกันละในสัญญาบอกว่าไปมอบรางวัลสำหรับคนที่ถูกรางวัลที่1ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลงวดแรกที่เราไปปฏิบัติหน้าที่คือ2พฤษภาคมคนนั้นก็ไม่ได้ถูกใครผิดสัญญาก่อนจบได้แล้วจบเธอจะให้ผมไปป้นใครไปทำอะไรใครสมมติคุณมีสัญญากับผมผมจะต้องไปเหรอทุกอย่างสัญญาเป็นโมฆะเมื่อสัญญานั้นเป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์โดยการถูกหลอกลวงโดยการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
หรือให้ไปกระทำการใดๆที่มีความผิดผมนำต่อไปผมก็มีความผิดนะเป็นการนำเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เครดิตในการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลผิดเอาไปโพสใช้งานเยอะมากเขาก็ยังยืนยันนะเขาคือเจ้าของก็วันนี้ก็เห็นแล้วใครเจ้าของอย่าให้ได้พูดเยอะไปกว่านี้เลยเหนื่อยเก็บแรงไว้กินข้าวเพราะเรายังกินข้าวกันอยู่เออคิดว่าเขาแล้ววันนี้มันไม่เห็นเลยว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะเปิดแล้วกระทรวงพาณิชย์ไปเถียงกระทรวงพาณิชย์ไปเขาให้มาไม่รู้จะพูดว่ายังไงจะ CEO จะอะไรเจ้าของคือเจ้าของ CEO คือ CEO คนละเรื่องเจ้าของคือคุณพรชัยหุ้นเกือบ 100% 120,000 หุ้นของเขาเกือบหมดมีแค่2หุ้นแบ่งให้คนนี้คนคนนี้คนหนึ่งเพื่อจดทะเบียนจะต้องมี3คนนั่นคือเจ้าของและที่สำคัญเขาไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการเขาไม่เคยเซ็นสัญญากับผมแจ้งความเท็จหรือเปล่าไม่รู้เห็นแต่ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นแจ้งความเท็จเพราะไม่มีอำนาจและไม่ได้รับการมอบอำนาจมันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าแล้วที่สำคัญสน.พระโขนงเนี่ยก่อนเข้ารายการวันนี้ก็โทร3ครั้งไม่ยอมให้สอบพยานโจทก์เพราะว่าธรรมดาคุณไปแจ้งความเนี่ยรับแจ้งได้โดยปกติแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งสอบพยานโจทก์กันก่อนพยานจำเลยก่อนก็ได้คุณแขวนผมเลยทันทีที่ได้เอกสารไปเพราะฉะนั้นคุณไม่ที่ต้องเอาเอกสารของพยานโจทก์ทำไมคุณถึงคิดว่าผมเป็นคนแบบนี้ทำไมคุณถึงต้องเอา100ไปจัดการอธิบายกับตำรวจแล้วตำรวจก็จะเรียกผมเป็นพยานจำเลยและหลังจากนั้นถ้ามีน้ำหนักก็จะส่งอัยการสั่งฟ้องแต่ถ้าเรียกมาเรียกไปเรียกไปเรียกมาจนไม่มีอะไรตำรวจขั้นตอนต่อไปคือจำหน่ายก็คือโยนไปทิ้งจะอยากใช้แบบนี้เหรอผมไม่ใช่แบบขยะนะไหนๆก็มากับผมแล้วก็ต้องไปกับผมให้ตลอดอย่ามาทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการมีคดีแต่ผมต้องการความยุติธรรมพี่ว่าค่ะในวันนี้ที่ระหว่างถ่ายรายการนะคะมันได้มีการโฟนอินพนักงานที่ได้ทางนู้นมีการกล่าวถึงครับตื่นเต้นเนาะอันนี้อันเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะพูดขนาดนี้ผมรู้ว่าเขาติดต่อมาผมก็บอกกันแล้วแต่คุณกัญชัยแล้วแต่รายการเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณวีเขาไปพูดหลายครั้งวนเวียนอยู่กับพนักงานแล้วพนักงานคนนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานหลายคนในหงทองเพื่อนฝูงคนที่เกี่ยวข้องก็โทรมาหาเขาตลอดว่าโดนแล้วนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาอีกเขาก็เลยแบบเขาคงอึดอัดเพราะฉะนั้นเขาคงเครื่องติดง่ายอ่ะก็เต็มที่ฮะซึ่งผมก็ตกใจฮะตกใจตรงโอ้โหเต็มปากเต็มคำอ่ะนะเต็มปากเต็มคำเลยว่าอืมก็ไปจัดเตรียมคนมารับไม่มีไม่ถูกเอาเงินกลับทุกครั้งก็มันไม่ถูกจะเอาเงินให้เขาไปทำไมบอกที่ซื้อด้วยบอกที่ซื้อด้วยโอ้ตกใจเอาจริงๆเอาจริงๆที่ซื้อผมก็รู้แต่ผมยังไม่กล้าพูดเพราะว่าประเด็นผมเนี่ยผมจะดูเฉพาะการล่วงเกินผมการล่วงเกินในสัญญาไม่ใช่ว่าไม่ทำตามสัญญาเขานะเขาว่าล่วงเกินผมเขาเข้าใจไหมแล้วก็ไปฟ้องผมทำให้อันหมิ่นประมาทผมอีกแล้วก็ค่าเสียหายเดี๋ยวผมจะฟ้องแพ่งผมสนใจเรื่องนี้แต่ถามว่าเรื่องนั้นน่าสนใจไหมน่าสนใจมากผมฝาก DSI ฝากกองปราบฝากด้วยนะครับท่านเรื่องนี้ท่านทำท่านโคตรเจ๋วเลยแต่ว่าจะให้ผมพูดหรอมันก็ไม่ได้จุลักของผมสักทีเดียวแต่ถามว่าถ้าประชาชนหนุนหลังเยอะๆเดี๋ยวจะพูดให้ก็ได้พี่วัดมีอีกหนึ่งแต่ถ้าทางพนักงานเขาจะรู้เยอะกว่าผมวันนี้มีหนึ่งเหตุการณ์พอได้ข่าวเขามีนั่งรถไปด้วยกันวันนี้มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ด้วยที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีการเอาช่อดอกไม้มาให้ด้วยจบข่าว2ทุ่มแล้วเราไปดูละครกันท่อใหญ่ด้วยนะพี่วัดมากเสียดายตังสวัสดีปีใหม่มีการ์ดด้วยมีการ์ดเหรอก็ไม่รู้ว่ามาถั่วส่งอะไรจริงๆนะไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรเราจะมีส่งกลับไปไหมเพราะว่าเขาส่งแล้ว
คิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอโอ้แปลกมนุษย์หรือเขาอาจจะอยากขอบคุณพี่วัดป่ะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่พูดในรายการเขาก็จะเหมือนมีอยู่ดูช็อตนึงว่าขอบคุณพี่นวัดเหมือนกันที่แบบว่าช่วยเปิดเผยในเรื่องของทางคุณเอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางพนักงานที่โดนไล่ออกไปจะขอบคุณผมทำไมในเมื่อคุณก็รู้อยู่ขอโทษนะการที่เราหยิบเงินออกจากบริษัทขั้นต่ำ6ใบก็ขั้นต่ำ1ใบก็คือ6ล้านใครล่ะเปิดตู้เซฟใครล่ะเอาไปได้มีหลักฐานใครล่ะไปยืนแล้วถ่ายรูปเสร็จใครขนกลับอย่าลืมนะระวังมีคลิปนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปัดความรับผิดชอบเพราะเป็นคนอยู่ในกระบวนการในการทำงานข้อต่อไปคือก็เป็น CEO ไม่ใช่เหรอ CEO ก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างแหละเวลาขึ้นศาลบริษัทไหนทำความอะไรใดๆสมมุติบริษัท MGI มีความผิด CEO ก็โดนก่อนโดนบอกว่าไม่รู้ได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ต่อไปใครทำอะไรก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปรากฏคนที่รู้เป็นยามรักษาการคนเดียวก็ได้นะเราจะอยู่กับแบบนั้นก็ดีอยู่ผมไม่เข้าใจอันนี้กินข้าวดีกว่าหิวข้าวเราก็ยังกินข้าวกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังเข้าใจในเรื่องที่มันคิดได้และอันนี้เหมือนพี่วัดก็ต้องรอทางเขาส่งในเรื่องของเอกสารอะไรนี้แบบครับเขาบอกว่าในรายการคือเขาจะยืนยันอยู่แค่ว่าคุยในศาลอย่างเดียวคุยกันในศาลอย่างเดียวเลยก็ตอนนี้ก็ผมไม่ได้รอเขาจะรอทำไมฮะผมก็ไปของผมเนี่ยฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็แจ้งไปแล้วผมก็มีหน้าที่ไปผมเป็นพยานโจทย์ใช่ไหมฮะผมก็อันนี้มันติดงาน2วันแล้วเดี๋ยวจะรีบเร่งก็ต้องไปให้หลักฐานพยานโจทย์ซึ่งให้ไว้แล้วล่ะเกือบหมดแล้วแต่ว่าตามหลักการจะต้องไปให้ต่อหน้าเจ้าพนักงานซึ่งก็จะนัดแล้วให้ทีเดียวนัดทีเดียวแล้วให้หมดแล้วทีนี้ต้องเรียกทางนู้นมาสอบสำหรับเรื่องนี้นะฮะนำความข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนในศาลแพ่งตอนนี้ทางทีมทนายกำลังจัดการเรียงลำดับพิมพ์งานอยู่ในเร็ววันก็จะไปที่ศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อเราส่วนแจ้งความเท็จเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาเหลือก็อีกเรื่องนึงเราส่วนเน็ตไอดอลประตูน้ำเดี๋ยวก็จัดอีกแต่ล่าสุดเหมือนดูซอฟลงนะพี่วัดจริงเหรอครับได้ข่าวมีคลิปมีคลิปหลุดออกมาอยู่มีซอฟมากไอซอฟนั่นล่ะเวอร์ชันเมื่อไหร่เมื่อวานซืนนี้ใช่มีเวอร์ชันเมื่อคืนไหมอ๋อที่บอกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวเล่าข่าวมา20ปีแล้วไม่รู้เห็นอีลงคงเก่งกงเก่งกงเก่งผมบอกเลยนะอย่าคิดว่าการทำอะไรแล้วมันจะได้อย่างที่คิดทุกอย่างเกิดเป็นคนต้องตระหนักรู้ตระหนักคิดและตระหนักศึกษาหลายๆเรื่องให้มันมาช่วยในการประกอบชีวิตดำเนินชีวิตให้เหมาะสมในโลกปัจจุบันเนี่ยนอกจากกฎหมายที่จะพิพากษาคนแล้วเนี่ยกฎแห่งความพอใจในสังคมอ่ะมันเป็นกฎที่สำคัญมากทุกคนเขาจะเข้าใจว่าคุณกำลังจะทำอะไรวันนี้ผมก็เปิดให้ดูแล้วมีการสั่งสอนให้คนทะเลาะกับผมเพื่อจะได้ดังผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำแบบนั้นอย่างสมมุติบางคนเนี่ยเขาจะเอะบ้าเทิงเขาจะฮาร์ดคอร์ทอเขาจะโวยวายแต่นั่นเขาโวยวายในลักษณะของการสนทนาแต่ถ้าตราบใดที่คุณโวยวายโดยละเมิดคนอื่นด่าทอคนอื่นเติมแต่งว่าคนอื่นพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้พูดอยู่บ่อยๆบ่อยๆผมว่าบางทีมันก็อันตรายนะไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะยอมกันตลอดไปครั้งสองครั้งพอได้นานๆแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยที่พูดมาขอดูหน่อยสิฉันพูดตอนไหนฉันไปพูดแบบนี้ตอนไหนมันต้องมีหลักฐานนะคนไทยไม่ได้มีแบบประมาณการอย่างที่คุณคิดนะทั้งหมดมันมีแบบมากกว่าที่คุณคิดเยอะนะฮะต้องมีคือพี่วัดเอาจริงแล้วก็จะไม่ใจอ่อนแล้วด้วยก็ไม่ใจอ่อนแต่เมื่อสักครู่ก็มีทนายโทรมานะทนายโนบิไงทนายโนบิโทรมาขึ้นแล้วรถปั๊บเดียวมาเลยก็ผมบอกแล้วไงว่าจะไปกินข้าวกับคนคนหนึ่งเขาก็โทรมาเขาคิดถึงผมมาก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 มีหลักฐานพร้อมใช่โทรมามิสคอยอีกแล้วนี่เบอร์นี้เอาโทษเบอร์นี้เบอร์นี้นี่ผมยังไม่โทรกลับนะไม่รับด้วยแต่ว่าเคยรับไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็เลยรู้ว่าเป็นใครก็คุยอยู่
ก็มีปาร์ตี้อะไรกันใช่ครับก็เมื่อวานนี้มีไม่ใช่หงทองนะมีคนอีกคนนึงที่เขาหัวพันเนี่ยที่ถูกเยอะๆเขาก็ฟุ้งว่าเดี๋ยวเขาจะไปทนายโนบิจะช่วยได้เพราะว่าสนิทกับคุณหนุ่มผมก็เลยถามคุณหนุ่มกลางรายการไงไม่ได้เตรียมนะโชคดีนะที่หนุ่มไม่ไปแต่ได้ข่าวลูกน้องหนุ่มไปสองคนนะได้ข่าวนะจริงไหมนะคนหนึ่งนะเอาชื่อเลยไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เขาโทรมาเขาก็ยอมรับสารภาพว่าทางนู้นไหว้วานให้ช่วยทำให้ดูหน่อยช่วยเหลือเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เอาพูดตรงๆพีดับบิวอะผมเป็นคนจริงอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาโทรมาเพื่อเขาอยากจะเจอผมและกินข้าวผมบอกว่าผมยังกินข้าวอยู่แต่ผมไม่ว่างกินกับใครผมไม่ได้กินหญ้า มีวิธีไหนจะทำให้มันดีกว่านี้ผมบอกไปแล้วครับผมบอกไปแล้วเหมือนพี่วัดก็คือตอนนี้ก็คือปฏิเสธในการที่จะพูดคุยกันหรือว่าไกล่เกลี่ยกันผมบอกไปแล้วว่ามีแค่หนึ่งต้องทำไอ้นี่สองต้องทำไอ้นี่ผมให้คิดอีกครั้งหนึ่งนะผมฝากทนายไปแล้วคิดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งมันทำมาหลายครั้งแล้ว เรื่องนี้ยืนยันนอนยันตะแคงยันLast chance โอกาสสุดท้ายตอบเลยอีกครั้งหนึ่งคุณไปคุยกันให้รู้เรื่องถ้าคุณยังตอบเหมือนเดิมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์มันจะหนักแต่ถ้าคุณคิดให้ดีว่าคุณจะตอบยังไงถ้าคุณตอบอีกอย่างหนึ่งคุณจะเจ็บปวดตรงไหนบ้างแล้วคุณจะไปต่อด้วยยังไงแต่ถ้าคุณยังไปอีกอย่างหนึ่งคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนแล้วคุณจะไปต่อได้ไหมผมไม่รู้คิดให้ดีผมบอกคุณก็เป็นทนายคุณก็ไปดูลูกความคุณครับพี่วัฒน์ค่ะจากตอนที่พี่วัฒน์มาแถลงข่าวแล้วก็ได้มีการนำตัวคุณเอกมาเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงพี่วัฒน์เอาจริงเพราะว่าก็กลัวว่าเรื่องเนี่ยมันจะมันความปลอดปุ้งมากต้องการมันเนาะย้ำอีกนิดพี่วัฒน์กังวลไหมคนก็เป็นห่วงไม่กังวลถามว่ารู้สึกจะไม่ปลอดภัยไหมมันก็ต้องเป็นธรรมชาติแต่ถามว่าโดยนิสัยผมกลัวไหมไม่ได้ท้าทายนะเฉยๆไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่กลัวหรอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเตรียมตั้งแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าปกติชีวิตเราขออย่างเดียวอย่ามามืดใส่มากแล้วกันก็ไม่ว่ากันสู้กันด้วยเอกสารสู้กันด้วยสมองสู้กันด้วยความจริงแต่ว่าถามว่ากลัวอันตรายไหมก็พูดตรงๆอ่ะผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วผมไม่เคยมีปัญหากับใครก็ถ้ามีอะไรก็คือเคสนี้เขามีการแบบว่านักข่าวเขามีการถามถึงทองอยากฝากอะไรถึงพี่นวัดไหมวันนี้พี่นวัดพี่นวัดจะฝากถึงทองคือไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราคิดให้ดีทานข้าวทานน้ำให้อิ่มๆแล้วค่อยๆอยู่กับตัวคนเดียวปิดประตูซะแล้วถามตัวเองว่าฉันเขาถูกรางวัลจริงไหมฉันเอาเงินไปให้เขาจริงหรือเปล่าเขาถูกจริงๆเขาดีใจจริงๆแล้วฉันก็ให้เงินเขาไปจริงๆแล้วเขาก็ซื้อลอตเตอรี่ฉันไปก่อนนั้นจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คิดได้แบบนั้นก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่ใช่108มีทางออกแล้วแต่นะฮะตอนนี้บอกตรงๆว่าต้องใช้ความละเอียดอ่อนวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่าแก้ปัญหาโดยการดันทุลังอย่าแก้ปัญหาโดยการสนุกอย่าแก้ปัญหาโดยการโพสต์ลอยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเจอกันแน่นอนอะไรก็ไม่รู้ว่าเอาเวลาทั้งหมดเนี้ยไปกินข้าวให้อิ่มๆปิดประตูห้องเปิดแอร์เย็นๆฉันมาทำอะไรที่นี่คุณเอกเขาซื้อฉันจริงหรือไม่ซื้อไหมแล้วฉันให้เงินเขาไปจริงๆไหมคิดให้ออกคิดให้ออกมันจะเป็นบุญต่อครอบครัวมันจะเป็นบุญต่อลูกหลานมันจะเป็นบุญต่อคุณพ่อคุณแม่คิดให้ออกมันจะได้ไม่ก่อเวรก่อกรรมเล่นเราพูดถึงคนทั่วไปนะใครทำอะไรไม่ดีใครทำอะไรผิดไม่ใช่เคสนี้ค่อยๆคิดให้ดีจงยุติวิบากกรรมด้วยตัวเราดีกว่าครับพี่ว่าคำถามนิดนึงค่ะตอนนี้ผู้เอกเป็นยังไงบ้างคะสบายดีครับก็หลอดล้าก็ทำงานอยู่เขาก็ทำงานของเขาครับก็ดีโอ้ผมไม่ได้ซีเรียสกันขนาดนั้นไม่ได้ซีเรียสความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดกี่ครั้ง
พูด100ครั้งก็เหมือนเดิมกี่ครั้งก็เหมือนเดิมคุณเอกก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรหลังจากที่เป็นข่าวตอนนี้เลยใช่มั้ยก็เห็นโทรไปหัวเราะล่าเริงวันนั้นบอกเออสบายดีก็สบายใจแต่ว่าเราก็ยังพูดคุยก็เอาจริงๆเลยนะครับดูจากเรคคอร์ดได้คุยอยู่ครั้งเดียวเพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงเขาเหมือนกันก็เลยถามเป็นไงบ้างครับเขาก็บอกไม่เป็นไรครับผมโอเคผมรู้สึกอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ได้พูดก็โอเคจบแต่ผมเป็นคนพูดไม่เก่งผมก็ไม่อยากพูดเยอะก็แค่นั้นเองครับเขาก็พูดแค่นั้นแหละก็คือจากเรื่องนี้ทุกคนก็มองว่าพี่วัดเหมือนแบบโคนันเมืองไทยอะไรเงี้ยแบบโคนันอะไรมันจะเจ็บตัวเปล่าใช่แบบหาหลักฐานเร็วมากอะไรเงี้ยคือผมเงียบไปผมไม่ได้ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วนั่งคิดประดิษฐ์คำไว้โพสต์เล่นผมเงียบไปเนี่ยผมให้ทีมงานผมให้ทีมทนายผมให้คนใกล้ตัวผมให้ตัวผมวิ่งเต้นในการดูข้อมูลไปขอกระทรวงพาณิชย์ไปขอบริษัทสื่อสารมวลชนไปขอว่าอีเบอร์โทรสิงคโปร์ที่แบบยังไงอะไรที่ไหนคนรับอยู่ยังไง มันต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษานั่งโพสต์คำคมมันไม่ได้ช่วยทำให้ความจริงปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานหนักจนเราได้ข้อมูลแล้วเราค่อยมาเปิดทีเดียวครับผมโอเคขอบคุณค่ะ